ศพยอดวิชาคือธรรมกายเป้าหมายของทุกชีวาที่แสนล้ำค่าวิชามีอายุได้19ปีและคำอธิษฐานนั้นก็ยังคงฝังแน่นอยู่ในใจของท่านตลอดมาท่านขมักเขม้นทำงานมากยิ่งขึ้นเมื่อรวบรวมทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งซึ่งเพียงพอที่จะให้มารดาของท่านใช้จ่ายไปได้ตลอดชีวิตจึงตัดสินใจออกบวชเมื่ออายุได้22ปีท่านได้อุปสมบทณวัดสองพี่น้องอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีมีฉายาว่าจันทสโรภิกขุท่านจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องได้เพียงพรรษาเดียวก็ได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดพระเชตุพนซึ่งถือเป็นวัดแรกที่ท่านได้ศึกษาทั้งวิปัสสนาธุระและคันธธุระท่านจันทสโรภิกขุไม่เคยย่อท้อต่อการเรียนท่านจะไปแสวงหาความรู้จากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นโดยข้ามฟากไปเรียนที่วัดอรุณราชวรารามฝั่งตรงข้ามซึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาหรือมิฉะนั้นก็จะไปยังวัดมหาธาตุหากมีเวลาพอก็จะมายังวัดสุทัศน์แล้วเลยต่อไปยังวัดสามปลื้มเพื่อให้ได้ความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นเมื่อท่านได้จำพรรษาณวัดพระเชตุพนนานพอสมควรท่านก็ได้ย้ายไปจำพรรษาตามวัดต่างๆเช่นที่วัดมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีและย้อนกลับไปจำพรรษาที่วัดสองพี่น้องอันเป็นบ้านเกิดของท่านอีกครั้งหนึ่งท่านเป็นผู้รักการปฏิบัติธรรมมากคือตั้งแต่บวชแล้ววันรุ่งขึ้นก็ได้ปฏิบัติกรรมฐานมาอย่างต่อเนื่องท่านได้เดินทางไปจำพรรษาณวัดต่างๆเพื่อศึกษาค้นคว้าธรรมะเพิ่มเติมอยู่เป็นประจำในระหว่างพรรษาที่12ท่านได้ไปจำพรรษาณวัดโบสถ์บนอำเภอบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีขณะที่จำพรรษาได้กึ่งพรรษาท่านก็หวนระลึกถึงความตั้งใจจริงในการบวชตั้งแต่อายุ19ปีโดยปฏิญาณว่าจะบวชจนตายนั้นบัดนี้ก็ได้บวชมาย่าง12พรรษาแล้วของจริงแท้ที่พระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเห็นนั้นตนยังไม่บรรลุยังไม่รู้ไม่เห็นจึงสมควรที่จะเจริญกรรมฐานอย่างจริงจังเสียทีเมื่อตกลงใจเช่นนั้นแล้วก็มีความคิดที่จะทำความเพียรอย่างอุกฤษในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน10เมื่อกลับจากบิณฑบาตแล้วท่านก็รีบทำภารกิจต่างๆให้เรียบร้อยเพื่อจะได้ไม่มีเรื่องกังวลใจเสร็จแล้วจึงเข้าไปนั่งเจริญสมาธิภาวนาในพระอุโบสถโดยตั้งใจว่าหากยังไม่ได้ยินเสียงกองเพลงก็จะไม่ยอมลุกขึ้นจากที่เมื่อตั้งใจดังนั้นแล้วก็หลับตาภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยๆจนกระทั่งความปวดเมื่อยและอาการเหน็บชาได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นความกระสับกระส่ายก็เริ่มติดตามมาแต่ก็ต้องทนนั่งต่อไปเพราะได้ตั้งสัจจะไปแล้วในที่สุดใจก็ค่อยๆสงบลงทีละน้อยและรวมหยุดเป็นจุดเดียวกันเห็นเป็นดวงใสบริสุทธิ์ขนาดเท่าฟองไข่แดงของไก่ติดอยู่ที่กลางกายใจชุ่มชื่นเบิกบานยังบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นหลังจากทำภารกิจต่างๆเรียบร้อยแล้วก็ได้กลับไปที่พระอุโบสถอีกครั้งและได้ตั้งสัตยาธิษฐานมั่นว่าหากไม่บรรลุธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้บรรลุแล้ว
ก็จะยอมสละชีวิตไม่ลุกจากที่เป็นอันขาดดวงกลมใสบริสุทธิ์หยุดนิ่งอยู่ที่กลางกายยังคงความใสและยิ่งใสสว่างมากขึ้นและขยายใหญ่ขนาดเท่าดวงอาทิตย์ขณะที่ยังคงนิ่งอยู่นั้นก็มีเสียงผุดจากกลางดวงสว่างว่ามัชฌิมาปฏิปทาขณะนั้นก็มีจุดเล็กๆเรืองสว่างแสงวาบขึ้นมาจากกลางดวงนั้นและค่อยๆขยายขึ้นจนขนาดเท่ากับดวงเดิมแล้วดวงเดิมก็หายไปท่านได้เปล่งอุทานว่าเออมันยากอย่างนี้นี่เองถึงได้ไปบรรลุกันความเห็นความจำความคิดความรู้ต้องรวมอยู่เป็นจุดเดียวกันเมื่อหยุดแล้วจึงดับเมื่อดับแล้วจึงเกิดเมื่อหยุดใจไปเรื่อยๆท่านจึงเห็นกายต่างๆผุดซ้อนกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรรมกายมีลักษณะสันฐานคล้ายพระปฏิมากรเกศดอกบัวตูมแต่ใสบริสุทธิ์ยิ่งกว่าจากนั้นท่านได้ทบทวนในสิ่งที่ท่านได้ค้นพบทำใจให้ละเอียดไปเรื่อยๆจนกระทั่งท่านได้เห็นนิมิตเป็นวัดหนึ่งซึ่งท่านจำได้ว่าเป็นวัดบางปลาและเห็นได้ว่าที่นั่นจะมีผู้มีบุญสามารถบรรลุธรรมได้ดังที่ท่านได้บรรลุหลังจากออกพรรษาท่านก็ได้เดินทางไปยังวัดบางปลาเพื่อสอนสั่งที่ท่านค้นพบจนกระทั่งมีผู้สามารถปฏิบัติธรรมเจริญลอยตามท่านได้เป็นพระภิกษุ3รูปและคฤหัสถ์4คนนับเป็นจุดเริ่มต้นของการเผยแผ่วิชาธรรมกายสุดสายกล
สร้างกำลังและหวังธรรมะธรรมะอันจิรังธรรมะพลังเพื่อสร้างธรรมกายหลวงพ่อสดท่านฝ่าฟันเมื่อตะวันธรรมกายให้โรดแรงที่ริมคลองภาษีเจริญจังหวัดธนบุรียังมีวัดอยู่วัดหนึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลปากคลองอาณาเขตของวัดอยู่ริมฝั่งคลองที่ยังคงเป็นเส้นทางสัญจรไปมาวัดนั้นมีชื่อว่าวัดปากน้ำภาษีเจริญซึ่งขณะนั้นไม่มีเจ้าอาวาสปกครองวัดสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดพระเชตุพนขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคณะอำเภอภาษีเจริญได้มอบตำแหน่งเจ้าอาวาสให้ท่านเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ต้องไปจำพรรษาตามที่ต่างๆซึ่งท่านจันทสโรภิกขุจำต้องรับเพราะไม่อยากขัดใจและตั้งใจว่าจะมาอยู่เพียง3เดือนเท่านั้นท่านจันทสโรภิกขุต่อมาได้รับฉายาว่าท่านเจ้าคุณวัดปากน้ำและได้กลายมาเป็นหลวงปู่วัดปากน้ำซึ่งเป็นคำติดปากของเรามาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องการปกครองดูแลวัดนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากมากทั้งพระภิกษุและชาวบ้านในถิ่นนั้นไม่ยอมรับนับถือแถมยังต่อต้านท่านพวกที่ยอมรับท่านมีเพียงส่วนน้อยส่วนพวกที่ไม่ยอมรับได้ร่วมกันใส่ร้ายป้ายสีท่านบ้างก็เมาแล้วอาวาสบ้างก็ซุ่มดักทำร้ายถึงกระทั่งครั้งหนึ่งท่านได้ถูกลอบยิงจนจีวรทะลุ2รูและยิงอุปถากจนกระทั่งบาดเจ็บแต่ท่านไม่เป็นอะไรท่านจึงถือคติว่าพระเราต้องไม่สู้ต้องไม่หนีแต่ทำดีเรื่อยไปท่านต้องอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคนานับประการในขณะเดียวกันก็เร่งพัฒนาวัดในทุกๆด้านโดยเร่งกวดขันให้พระภิกษุสามเณรศึกษาทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติจึงทำให้จำนวนพระสงฆ์ที่มาจำพรรษาณวัดปากน้ำมีมากขึ้นจึงดำริให้มีการจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมขึ้นสิ่งที่ท่านถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดคือการสั่งสอนธรรมปฏิบัติจึงได้มีการเปิดอบรมธรรมปฏิบัติให้แก่ประชาชนโดยทั่วไปทำให้มีพุทธศาสนิกชน
มาศึกษาธรรมะปฏิบัติกับหลวงปู่เป็นจำนวนมากหลวงปู่วัดปากน้ำได้ปฏิบัติทำอย่างต่อเนื่องและทำภาวนาค้นคว้าวิชาธรรมกายที่ละเอียดยิ่งขึ้นไปจนได้ริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าสมาธิชั้นสูงสำหรับแก้ทุกมนุษย์หลวงปู่ได้เรียกสถานที่สำหรับค้นคว้าวิชาทางจิตชั้นสูงอันละเอียดลึกซึ้งนี้ว่าโรงงานทำวิชาการทำวิชาในช่วงนั้นได้ช่วยแก้ทุกมนุษย์ในด้านต่างๆเช่นสถานการณ์บ้านเมืองการรักษาโรคภัยไข้เจ็บการทำมาหากินกิตติศัพท์ของหลวงปู่วัดปากน้ำและวิชาธรรมกายได้เผยแผ่ออกไปอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศถึงขนาดว่ามีชาวต่างประเทศมาบวชจำพรรษาที่วัดปากน้ำเป็นครั้งแรกในเมืองไทยนับตั้งแต่หลวงปู่วัดปากน้ำได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดปากน้ำท่านก็ได้รับภาระหนักมาตลอดทั้งทางด้านการศึกษาพระปริยัติธรรมการอบรมและเผยแผ่วิชาธรรมกายการบูรณะปฏิสังขรณ์การสงเคราะห์ญาติโยมทั้งหลายท่านจึงมีปกติพักผ่อนน้อยบางทีทำให้ท่านป่วยได้แต่ถึงอย่างไรท่านก็ไม่ได้ละทิ้งการปฏิบัติธรรมและการอบรมสั่งสอนธรรมะปฏิบัติเลยในบั้นปลายชีวิตท่านได้สั่งลูกศิษย์ว่างานที่เคยทำอย่างไรอย่าทิ้งจงพยายามกระทำไปและให้เลี้ยงพระภิกษุสามเณรดังที่เคยทำมาต่อไปมีอยู่คราวหนึ่งเมื่อท่านอาพาธมากๆและกำหนดรู้ว่าอีกไม่นานท่านจะละสังขารย่าดาโยมพี่สาวได้ปรารภกับท่านว่าเกรงจะไม่มีใครมาสืบทอดวิชาธรรมกายต่อจากท่านแต่แล้วก็หมดห่วงเมื่อท่านบอกว่าผู้ที่จะมาสืบทอดวิชาธรรมกายต่อจากฉันได้ลงมาเกิดแล้วอยู่ที่จังหวัดสิงห์บุรีและท่านได้สั่งศิษย์เอกของท่านซึ่งเป็นแม่ชีชื่อว่าแม่ชีจันทร์ขนนกยูงซึ่งเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการทำวิชาธรรมกายถึงขนาดที่หลวงพ่อได้เอ่ยปากชมว่าลูกจันทร์นี้เป็นหนึ่งไม่มีสองท่านสั่งให้แม่ชีจันทร์รออยู่ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญสอนธรรมะปฏิบัติไปเรื่อยๆอย่าไปไหนผู้สืบทอดวิชาจะมาหาเองท่านยังปรารภอีกว่าโรคของท่านไม่หายหรอกยารักษาไม่ถึงเพราะกรรมมันบังไว้ซึ่งท่านเองก็รู้ล่วงหน้าและบอกไว้ตั้งแต่5ปีก่อนแล้วจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคือวันที่3กุมภาพันธ์พุทธศักราช2502ท่านได้ละสังขารไปอย่างสงบณวัดปากน้ำภาษีเจริญการบังเกิดขึ้นของพระมงคลเทพมุนีมหาปูชนียาจารย์เอกของโลกผู้จุดประกายแห่งความสว่างไสวแห่งพุทธธรรมเพื่อยังสันติสุขที่แท้จริงแก่ชาวโลกอีกครั้งและด้วยมโนปณิธานอันแน่วแน่ที่ปรารถนาจะช่วยมวลมนุษยชาติและเผยแผ่วิชาธรรมกายให้ขยายไปทั่วโลกเพื่อให้ชาวโลกรับรู้เป้าหมายของชีวิตที่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีฝึกฝนตนเองให้เข้าถึงพระธรรมกายที่มีอยู่แล้วในตัวของทุกคนเมื่อถึงตอนนั้นโลกจะเกิดสันติสุขภายในอันจะนำมาซึ่งสันติภาพของโลกที่แท้จริงบัดนี้มรดกธรรมอันล้ำค่าคือวิชาธรรมกายได้รับการสืบทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างแพร่หลายศิษยานุศิษย์ทุกคนต่างร่วมกันมุ่งมั่นสานต่อมโนปณิธานของท่านให้สำฤทธิ์ผลเป็นอัศจรรย์เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีบูชาบุคคลซึ่งโลกได้จารึกไว้แล้วว่าเป็นผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย